เราจะมาทำคลิปพิกอะคาร์ดมีให้เลือก2ภาพภาพที่1ภาพพระแม่สุรัสวดีตอนยืนภาพที่2ภาพพระแม่สุรัสวดีตอนนั่งให้คุณเลือกมาค่ะภาพยืนกับนกยูงภาพนั่งริมน้ำตกตอนนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่เรามาเริ่มทีมที่หนึ่งนะคะเรามาเริ่มทีมที่หนึ่งตอนนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ทีมที่หนึ่งพระแม่สุรัสวดีตอนยืนปางยืนปางยืนตอนนี้ใครเอ่ยกำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ชาวราศีมีนกำลังคิดถึงคุณอยู่ชาวราศีมีนนะกำลังคิดถึงคุณอยู่คนคนนี้ทำงานด้านต่างประเทศทำงานด้านคอมมีคนคิดถึงคุณน่ะอยู่ประมาณราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีมีนแล้วก็ราศีมีนราศีพฤษภราศีมีนราศีสิงห์และก็เทวดานางฟ้าที่ปกป้องคุ้มครองคุณคนในเน็ตเพื่อนที่กำลังตกงานคนที่กำลังวางแผนการร้ายจะกลั่นแกล้งคุณคนที่กำลังอิจฉาคุณว่าทำไมคุณหล่อและรวยมากคนอิจฉาคุณเนี่ยอิจฉาในความร่ำรวยของคุณราศีมีนราศีพฤษภราศีสิงห์เทวดาคนในเน็ตจำนวนมากคนที่คิดร้ายคุณนะคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเป็นนักฆ่าตัดหัวคนอายุน้อยกว่ามีหลักๆเลยนะอันดับหนึ่งเนี่ยชาวราศีมีนอันดับสองเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณนางฟ้าเทวดาที่ปกป้องคุณอันดับสามคนในเน็ตอันดับสี่เพื่อนที่กำลังตกงานอันดับ5เนี่ยคนที่มีแผนการร้ายอยากจะจีบคุณมีคนอิจฉาในความร่ำรวยของคุณลองลงมานะมีคนอิจฉาในความร่ำรวยของคุณชาวราศีพฤษภคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเป็นนักฆ่าหญิงอะคนที่เอาเหล้าให้ทหารกินพอมอมเหล้าเมาได้ที่ก็พอมันเมาได้ที่ก็ฆ่าตัดคอปลอมนักฆ่าหญิงปลอมตัวเป็นโสเภณีฆ่าตัดคอทหารที่ตัวใหญ่คุณต้องระมัดระวังมิจฉาชีพโจรคนโหดเหี้ยมอำมหิตคนอายุน้อยกว่าที่อิจฉาคุณผู้ชายราศีสิงห์ผู้หญิงราศีจริงๆใบเนี่ยจะตีเป็นราศีมังกรนะผู้ชายราศีสิงห์ผู้หญิงราศีมังกรคนที่คิดจะรังแกคุณ
ชาวราศีพฤษภคนที่อิจฉาในความร่ำรวยคนที่อยากจะจีบคุณคนที่กำลังตกงานเพื่อนในเน็ตความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแฟนออนไลน์เพื่อนออนไลน์แฟนออนไลน์เพื่อนออนไลน์แฟนคลับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่หลักๆเลยอ่ะจะเป็นชาวราศีมีนที่คิดกำลังคิดถึงคุณในทางไม่ดีคุณต้องระวังนะต้องระวังเรามาดูสรุปกันนะคะคุณต้องระวังตัวหน่อยนะเพราะมันมีคนที่คิดจะกลั่นแกล้งคุณด้วยทีนี้เราจะมาดูสรุปนะคะเนี่ยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาคุณจะมั่งคั่งคุณจะรวยและสวยมากมีคนมาชอบคุณเยอะนะแต่คุณไม่ถูกใจใครคุณกำลังวางแผนเตรียมพร้อมสำหรับการทำธุรกิจคุณเป็นคนที่เซ็กซี่แล้วก็ฉลาดมากคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาแถมคุณสวยด้วยมีคนต้องการเอาชนะคุณคุณกำลังจะได้เงินจากคนต่างประเทศด้วยนะเนี่ยคุณมีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีพระเกจิคอยคุ้มครองดวงชะตาคุณเป็นคนอาภัพรักนะไม่ค่อยจะสมหวังในเรื่องคู่ช่วงนี้คุณดื่มเหล้าจัดหรือไม่ก็คุณคิดมากคุณอยากมีลูกคุณดื่มเหล้าเก่งเพราะคุณอยากมีลูกคุณไม่สมหวังในความรักมีคนลุมกลั่นแกล้งคุณคุณน่ะชอบกินเหล้าหรือไม่ก็ชอบเที่ยวคุณชอบกินเหล้าหรือไม่ก็ชอบเที่ยวมีคนลุมแท็กทีมคุณเป็นคนที่เก่งอ่ะไม่ใช่ว่าใครจะเอาชนะคุณได้ง่ายๆคุณเก่งในด้านความรักเนี่ยคุณยอมแพ้นะคุณไม่อยากจะแข่งขันกับใครตอนนี้คุณเริ่มที่จะทำใจแล้วว่าถ้าดวงจะต้องขึ้นคานคุณก็จะอยู่แบบนี้แหละตอนนี้คุณหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองคุณรู้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อคุณรู้ว่าคุณน่ะถูกกลั่นแกล้งคุณรู้ว่าคุณน่ะถูกใส่ร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะหันมาแก้ปัญหาที่สุขภาพใครอยากจะด่าใครอยากจะแกล้งใครอยากจะอิจฉาใครอยากจะด่าใครอยากจะแกล้งใครอยากจะอิจฉาก็ปล่อยไปคุณอยากจะนอนหลับพักผ่อนให้ฟิตแข็งแรงบทสรุปเนี่ยคุณจะได้เงินและคุณก็จะสุขภาพดีขึ้นหลังจากการพักผ่อนมาเป็นระยะเวลานานคุณจะแข็งแรงขึ้นและคุณก็จะหาเงินได้เยอะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนต่างชาติมีคนอิจฉาคุณนะแต่คุณพร้อมลุยคุณเป็นคนเก่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะสามารถทำแบบคุณได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำแบบคุณได้ถ้าไม่เก่งจริงก็ทำไม่ได้ต้องเป็นคนที่เก่งถึงจะทำได้ทีมที่สองค่ะทีมที่สองพระแม่สุรัสวดีตอนนั่งตอนนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่
มีคนคิดถึงคุณในทางไม่ดีเท่าไหร่คนที่กำลังคิดถึงคุณอย่างมากและอยากจะเจอคุณเนี่ยเป็นพ่อปู่ฤาษีมีพ่อปู่ฤาษีเนี่ยรู้ว่าคุณน่ะถูกกลั่นแกล้งพ่อปู่ฤาษีอะไรก็ไม่รู้มีพ่อปู่ฤาษีเป็นปู่ฤาษีรู้ว่าคุณโดนแกล้งเขาเป็นห่วงคุณมากอาจจะเป็นพ่อปู่ฤาษี108อ่ะพ่อปู่ฤาษีนารอดพ่อปู่ฤาษีตาไฟพ่อปู่ฤาษีตาวัวฤาษีกไลยโกฏพ่อปู่ฤาษีมากมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคิดถึงคุณเพราะเขารู้ว่าคุณน่ะโดนแกล้งท่านรักและเป็นห่วงคุณมากคนที่รักคุณแฟนคนที่คิดถึงคุณในตอนนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแฟนคุณเจ้าหนี้คุณอยากจะไปทำงานต่างประเทศนะตอนนี้คุณมีหนี้คุณอยากจะไปทำงานต่างประเทศคุณมีเจ้าหนี้คิดถึงคุณมีปู่ฤาษีคิดถึงคุณมีคนกลั่นแกล้งคนที่ต้องการจะแกล้งคุณก็คิดถึงคุณปู่ฤาษีคนที่ต้องการจะแกล้งคุณแฟนเจ้าหนี้คุณอยากจะไปทำงานเมืองนอกมีเพื่อนคนหนึ่งนะที่รวยมากเพื่อนคุณคนนี้เป็นชาวราศีมังกรมีเพื่อนชาวราศีธนูราศีมังกรราศีพฤษภราศีเมษอยากจะชวนคุณไปทำงานด้วยราศีมังกรราศีพฤษภราศีธนูราศีเมษอยากจะชวนคุณไปทำงานด้วยแล้วคุณก็พร้อมจะไปคุณน่ะอยากจะไปทำงานเมืองนอกเพราะว่ามันได้เงินดีแต่คุณก็รู้นะว่ามันอาจจะเสี่ยงแบบคนที่ไปทำงานที่อิสราเอลแล้วมีปัญหาเข้ามามีคนรู้อะว่าคุณน่ะโดนแกล้งแล้วปู่ฤาษีอะสงสารคุณท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นกรรมเก่าของคุณนะคะเราก็มาดูกันต่อนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณทำบุญนะใบเนี้ยมีคนสนับสนุนคุณเยอะนะเนี่ยคือการทำบุญคุณมีบริวารคุณมีแฟนคลับอ่ะคุณเป็นคนที่มีแฟนคลับคุณเป็นคนที่ไม่สมหวังในความรักในด้านการงานนะใบเนี้ยดีนะเนี่ยตัวคุณอิทธิพลคนรักงานสิ่งที่สนับสนุนคุณมีคนอายุน้อยสนับสนุนคุณการงานคุณเนี่ยจะได้เงินจากต่างชาติญาติพี่น้องเนี่ยญาติพี่น้องไม่ชอบคุณคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่คุณมีศัตรูเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจมากกว่าและสวยขาวคุณตกหลุมรักกับใครบางคนที่เป็นคนต่างชาติคุณตกหลุมรักกับคนต่างชาติอยากจะได้แฟนฝรั่งอยากจะได้เมียฝรั่งสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคุณอยากสมหวังในความรักคุณกำลังจะมีปัญหากับชาวราศีมังกรราศีมังกรราศีกันคุณจะมีปัญหากับชาวราศีมังกรราศีกันในด้านการงานของคุณเนี่ยจะมีอุปสรรคเข้ามาไพ่ใบนี้คือตกงานย้ายงานคุณจะมีปัญหาอาจจะต้องโยกย้ายงานหรือมีปัญหาหนักๆปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยจะหมดไปคุณจะป่วยแต่หายป่วยคุณจะมีความทุกข์อย่างมากนะเนี่ยคุณจะมีความทุกข์ในเรื่องความรักคุณตกหลุมรักคนต่างชาติที่อายุน้อยกว่าคุณตกหลุมรักคนต่างชาติที่อายุน้อยกว่าและคนคนนี้เขาก็ชอบคุณด้วยคุณตกหลุมรักคนที่อายุน้อยกว่าแล้วคนคนนี้เขาก็รู้สึกชอบคุณมากคุณมีศัตรูอยู่สองคนคุณอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเ
เพราะว่าคุณมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยคุณมีปัญหาเรื่องหนี้สินคุณจะได้แฟนที่อายุน้อยกว่าคุณมีเกณฑ์จะได้แฟนที่อายุน้อยกว่าและเป็นคนที่รวยกว่าคุณคุณมีดวงที่จะได้แฟนอายุน้อยกว่าและคนคนนี้เขารวยกว่าคุณตอนนี้คุณควรจะหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเพราะว่าคุณกำลังจะป่วยคุณมีดวงเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาค่ะคนที่คุณมีปัญหาด้วยอ่ะจะเป็นชาวราศีกันกับราศีมังกรนะแล้วก็คุณมีเกณฑ์จะได้แฟนอายุน้อยกว่าที่เป็นคนต่างชาติด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ